ท่านอิสริยะรีวิวยาวเหยียดอายุ33มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพียบนักร้องหนุ่มท่านอิสริยะออกมารีวิวชีวิตในวัย33ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบอกเลยว่าอ่านแล้วร่วมดีใจไปกับเจ้าตัวสุดๆท่านอิสริยะรีวิวยาวเหยียดครบรอบอายุ33ปีไปเมื่อวันที่20มกราคม64ที่ผ่านมาสำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเขียนเรื่องราวชีวิตในวัย33ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยฮั่นเผยว่าผมได้ย้ายจากการอยู่คอนโดมาอยู่บ้านหลังที่ผมพยายามทำมันมา4ปีด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จก็ตามน้ำหนักตัวของผมนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสุขที่มากขึ้นด้วยผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผมใจเย็นขึ้นผมมีออฟฟิศใหม่และมีเด็กๆในทีมหลายชีวิตที่ต้องดูแลผมอ่านหนังสือจบกว่า10เล่มใน1ปีผมกำลังจะมีความสามารถด้านภาษาพูดอีกภาษาได้และผมก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนและพี่น้องที่ดีมากขึ้นทุกวันผมมีแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมาร่วมจะ10ปีแล้วเขาก็ยังอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนผมตลอดมาจนถึงวันนี้ผมไม่เหงาอีกต่อไปเพราะผมมีแฟนที่เป็นคนอารมณ์ดีมากๆสร้างเสียงหัวเราะให้ผมได้ตลอดเวลาคอยใส่ใจผมและมอบความสุขให้ผมเสมอผมมีครอบครัวที่เยี่ยมมากแม่ที่ผมเรียกว่ามีมีผมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เธอคนนี้ทำได้ทุกอย่างนี้มีความสารถหายตัวได้มาเร็วไปเร็วโดยไม่มีใครรู้ผมยิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาชีวิตผมเรียบง่ายมากขึ้นมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่เก่งแต่ผมจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตต่อไปผมไม่ต้องการของขวัญใดๆขอแค่ทุกคนรอบตัวผมมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ได้เจอกันก็เพียงพอสวัสดีปีที่33 HBD นะไอ้ฮั่นชีวิตสนุกดีเดินทางต่อไปขอบคุณทุกคำอวยพรครับทุกคน แม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงจากกรณีนายพงศักดิ์หรือโมเดลลิ่งหื่นที่อยู่ในวงการมานานถึง20ปีอนาจารเด็กมากกว่า10คนด้วยการถ่ายคลิปลามกรวมถึงส่งต่ออวัยวะเพศเด็กในกรุ๊ปไลน์ได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลโดยทนายความใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทในการยื่นประกันตัวภายหลังที่มีข่าวน้องอันดากุลธีราวัยย่างเข้า15ปีเคยมีภาพไปร่วมงานกับโมเดลลิ่งคนดังกล่าวจนกระทั่งแม่ของน้องอันดาออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมไอมุนดามอมมี่สู้ถึงที่สุดบุ๋มแฉพิธีกรสาวนอคอยช่วยโมเดลลิ่งหื่นได้ประกันตัวลั่นระวังตัวให้ดีบุ๋มเดือดแฉจับได้แล้วอนาจารเด็กกว่า10รายพัวพันคนวงการบันเทิงจับแล้วโมเดลลิ่งหื่นลวงเด็กสาวอนาจารถ่ายคลิปหลังบุ๋มปนัดดาเพิ่งโพสแฉโดยแม่น้องอันดาเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวโมเดลลิ่งกระทำอนาจารเด็กหญิงและมีภาพน้องอันดาเคยไปร่วมงานด้วยคุณแม่ขอชี้แจงว่าน้องไปแค่ร่วมงานออกอีเวนต์และทำกิจกรรมบนเวทีเท่านั้นหลังจากเสร็จงานก็เดินทางกลับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโมเดลลิ่งนี้นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาทุกช่องทางค่ะคุณแม่อยู่กับน้องตลอดเวลาที่ทำงานเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณทุกคนมากๆนะคะส
สวยมากๆแจ๊สแจงซื้อคอนโดใหม่ติดทะเลหัวหินไม่ธรรมดาวิวสุดว้าวเมียบ่นหนี้เก่าเพิ่งหมดพาไปดูความเคลื่อนไหวในชีวิตล่าสุดแจ๊สชวนชื่นซื้อคอนโดใหม่หัวหินติดทะเลสวยมากๆเมียบ่นสร้างหนี้ใหม่อีกแล้วแจ๊สลั่นไม่มีหนี้ไม่มีแรงผลักดันทำงานแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สสปุกนิกปาปิยองคุกพร้อมแจงจงจิตภรรยาเผยคลิปเปิดคอนโดใหม่แจ๊สแจงปิดทะเลหัวหินวิวโคตรดีไปแจ๊สคุณจางแจ๊สพาครอบครัวเที่ยวหัวหินขาวอวบแน่นโดนอะไรเมียจับได้อีกแล้วคลิปหม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงแจ๊สเผยว่าเป็นคอนโดกลางมีแม่แจงบ้องแจงและแจ๊สหุ้นกันซื้อคอนโดครอบครัวมาเที่ยวจะได้มาพักแถมพามาดูตอนยังตกแต่งไม่เสร็จไม่ไวทะกะเถียงกันเรื่องแต่งห้องอีกผัวเมียแจงบอกว่าไม่อยากได้แบบอึมครึมแล้วเบื่ออยากได้โทนชมพูก่อนพาไปดูห้องลูกสวยมากแจ๊สพาไปดูรอบๆคอนโดพร้อมเผยที่มาคอนโดใหม่ตอนมาเที่ยวหัวหินนอนรถบ้านหัวหินบรรยากาศชิลริมทะเลที่ยูเรกาบีชคาเฟ่หัวหินมาเห็นคอนโดนี้ข้างๆแล้วชอบเลยชวนแม่แจงกับน้องแจงซื้อคอนโดสวยริมทะเลวิวดีมากๆเมียเมาสามีเพิ่งหมดหนี้สร้างใหม่อีกแล้วแจ๊สบอกว่าคนเราไม่มีหนี้มันไม่มีแรงผลักดันลูกเราแม่เราก็มานอนได้คอนโดอยู่ใกล้หัวหินแค่10 นาทีเงียบสงบมีนกยุงด้วยเพราะอยู่ใกล้อุทยานไปชมบรรยากาศรอบๆสวยมากๆเก่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่เข่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่ตอนปีใหม่ได้เงินไปกว่า50,000สุดท้ายยังจับมือใครดมไม่ได้ช่วงโควิด-19กลับมาระบาดระลอกใหม่ทำให้แทบทุกวงการต่างได้รับผลกระทบรวมถึงนักร้องและคนในวงการบันเทิงต่างถูกยกเลิกงานกันแบบยาวๆในจำนวนนี้รวมถึงลูกทุ่งหมอลำตัวชื่อดังอย่างบัวผันทังโสที่ชีวิตเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อโดนคนร้ายแอบขโมยเงินมาลัยที่แฟนคลับให้มาในระยะเวลา2 ปีรวมเป็นเงินกว่าครึ่งแสนบาทโดยตอนแรกนักร้องดังตั้งใจนำเงินมาลัยทั้งหมดไปเป็นของขวัญให้พ่อแม่ในช่วงปีใหม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่เขาแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานาน2 ปีหวังให้พ่อแม่ล่าสุดบัวผันทังโสโพสต์เล่าเรื่องราวในเฟซบุ๊กว่าเงินรางวัลพวงมาลัยเก็บมา2 ปีราวห้าหมื่นหมดเกลี้ยงเพราะโดนขโมยคนทำก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรเงินอย่างอื่นจะไม่เคืองสักนิดแต่นี้เงินรางวัลที่แฟนคลับแฟนเพลงญาติพี่น้องให้มามันมีคุณค่าทางจิตใจของบัวคักหาคนเฮ็ดจับมือดมกับบ่อได้ถามว่าเสียดายบ่อสำเงินแค่นี้บ่เสียดายเลยแต่ค่อยเสียใจเสียความรู้สึกคักไผทำแบบใดก็ได้แบบนั้นดีเจแมนโอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนโอดคิดถึงลูกวิดีโอคอลดูหน้าลูกเมียหลังยกเลิกงานกักตัวเพื่อครอบครัวดีเจแมนโอดคิดถึงลูกหลังจากดีเจแมนพัฒนพลโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีเจมะตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10 วันไปจนถึงวันที่1 กุมภาพันธ์
แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนแจงแล้วบมดราม่าใช้ราชสกุลคันภรรยาไม่มีสิทธิ์วอนอย่าว่าเจ้าหน้าที่คลิปดีเจแมนโพสต์แปลกภรรยาหงุดหงิดทั้งวันชาวเน็ตฟันธงใบเตยท้องล่าสุดดีเจแมนโพสต์รูปภาพวิดีโคอลกับภรรยาและลูกพร้อมข้อความคิดถึงน้องเวทมนต์เผยว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ถ้าคุณดูทุกอย่างจากภายนอกคุณจะไม่เห็นความจริงอะไรข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเยี่ยงนั้นเสมอณปัจจุบันการในขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจดีเจแมนได้เคยชี้แจงเรื่องงานไว้เรียบร้อยเผยว่าต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าYeah.